สำหรับเรื่องนี้นะฮะเรียกว่ากลายเป็นดราม่าระอุชาวเน็ตซัดกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ไมค์ณภัสสิบังเอิญใส่ชุดออกงานเหมือนกับแอปทัศออนเจอเปรียบเทียบใครสวยกว่ากันขณะที่ IG แอปนั้นนะฮะก็ไม่รอดเจอดราม่าพุ่งตามไปด้วยครับกลายเป็นดราม่าซะงั้นครับหลังจากที่ไมค์ณภัสสิสุรวรรณหรือว่าไมค์อุทัยทิพย์คนที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นแฟนใหม่ของสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีของแอปทัศออนนั้นได้สวมใส่ชุดราตรีสีทองน้ำเงินไปชมคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันเสาร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาแล้วบังเอิญใส่ชุดเหมือนกับแอปทัศออนที่ใส่ออกงานอีเวนต์เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเช่นกันครับซึ่งดราม่านี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าสวยค่ะแต่ชุดเหมือนกับแอปทัศออนเลยซึ่งได้มีคนเข้ามาถามว่าทำไมต้องแขวะทำให้ไมค์เสียความรู้สึกร้อนจนเปิดประเด็นต้องเข้ามาชี้แจงว่าไม่ได้แขวะแค่บอกว่าชุดเหมือนกันจะหัวร้อนทำไมจากนั้นครับก็มีการประชันข้อความสาดใส่กันโครมๆกลายเป็นประเด็นดราม่ากลาง IG กันเลยทีเดียวขณะที่ Instagram ของแอปทัศออนนั้นก็ร้อนเช่นกันครับเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งฮะมาจุดประเด็นว่าเลื่อนฟีดตกใจชุดคนจัดชุดบังเอิญหรือจงใจให้เหมือนกันใดๆคือแม่แอปสวยกว่าซึ่งมีหลายคนเข้ามาถล่มคอมเมนต์กลับว่าสวยกว่าจริงแต่ไม่ควรเปรียบเทียบกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนในโลกออนไลน์นั้นสร้างให้กับ2คนดังไปโดยปริยาย